วันนี้นะครับเราก็จะมาแจกความสดใสให้กับน้องๆ67นะครับและวันนี้นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่ามีกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมก้าวแรกสู่พิบูลนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสดใสของน้องๆกันเลยครับไปเลยกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับสนุกมากเลยนะครับและมีน้องคนหนึ่งนะครับที่มีผู้ติดตามจำนวนเยอะมากเลยครับเรามาทำความรู้จักน้องๆก่อนนะครับว่าน้องชื่ออะไรครับชื่อบอมครับอยู่สาขาอะไรครับศิลปะและนวัตกรรมออกแบบเชิงสร้างสรรค์ครับวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็สนุกมากเลยครับแบบมีพี่ๆมาให้ความรู้แล้วก็พวกพี่ที่สันทนาการนะครับเต็มที่มากแล้วก็แบบสนุกมากครับขอ3คำให้กับพี่บุญสงครามครับสุดยอดมากสุดยอดมากจริงๆครับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เขาจัดงานให้ดีมากค่ะมีอาหารพักก็มีอาหารพักให้ด้วยค่ะพี่ทุกคนน่ารักมากเลยค่ะเป็นกันเองสุดๆเลยค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับคำว่าพี่แถวนี่คืออะไรครับคอยดูแลน้องๆในแถวค่ะแล้วก็คอยเจ็กเบรกคอยดูแลว่าเจ็บป่วยตรงไหนไหมค่ะแล้ววันนี้นะครับพี่แถวเจอน้องๆที่น่ารักมากเลยอย่างครับเจอค่ะขอ3คำให้กับน้องๆในวันนี้นะครับน่ารักมากแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาเจอแบรนด์แอมบาสเดอร์ของคณะวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราลองไปถามน้องๆกันดีกว่าครับก็ดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของวิทยาศาสตร์นะครับก็อยากจะถามว่าวันนี้เราเจอน้องๆที่น่ารักมากไหมครับน้องๆ น่ารักกันทุกคนเลยครับเยอะแยะไปหมดเลยครับน้องๆอยากได้ไอจีของคุณพี่คนนี้ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขอเปิดว้าวไอจีน้องหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาเจอน้องๆนะครับทั้งคู่เลยนะครับน้องๆเป็นแฝดกันหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับตอนนี้นะครับเราก็น้องๆคิดว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันครับเสื้อครับแล้ววันนี้ทำไมเราถึงใส่เสื้อเหมือนกันมีอยู่ชุดเดียวครับงั้นนะครับตอนนี้พี่ๆก็จะขอให้น้องๆนะครับทั้งสองคนได้เปิดวาร์ปนะครับให้กับน้องๆทุกคนนะครับได้รู้จักเราดีกว่าครับ IG Undertagore 16 SITTHITHAN ครับ IG WASIN Undertagore 19ครับมันมากๆครับสนุกมากครับได้ยินนายกด้วยหนึ่งครับได้ยินคำว่านายกนายกมาเต็มเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกับพี่ไนท์นะครับพี่ไนท์เป็นอะไรเป็นใครหรือเปล่าครับครับผมเป็นนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับแล้วต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับหน้าที่ของพวกพี่นะครับผมก็คือจัดกิจกรรมให้กับน้องๆครับผมวางแผนกิจกรรมจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมให้เพียงพอกับน้องๆทุกคนครับผมกิจกรรมวันนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิตพิบูลสงครามนะครับผมเป็นกิจกรรมนะครับผมที่ทําให้น้องๆทุกคนนะครับผมได้มาเจอเพื่อนใหม่ครับผมจุดประสงค์หลักของเรานะครับผมคือต้องการให้กับน้องๆนะครับผมได้เข้ามาและรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับหลังจากที่น้องเข้ามานะครับผมทุกอย่างแน่นอนครับผมว่ามีความสุขแน่นอนเรามีสวัสดิการหลายอย่างเรามีกิจกรรมที่น่าสนุกเรามีรุ่นพี่ที่น่ารักและเรามีอาหารที่อร่อยมากๆเลยครับผมแน่นอนว่าน้องๆทุกคนนะครับผมจะต้องมีความสุขแน่นอนครับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับในส่วนกิจกรรมของงานก้าวแรกสู่บัณฑิตพิบูลสงครามในวันนี้นะครับก็รู้สึกว่าน้องๆน่ารักกันตั้งแต่เช้าเลยครับตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่7โมงเช้าเลยก็ช่วงเช้านะครับของงานก้าวแรกสู่บัณฑิตพิบูลสงครามรุ่นที่1นี่ก็เป็นพิธีเปิดแล้วก็มีเดินแบบชุดแฟชั่นอันนี้ให้น้องๆรุ่น2รุ่น3รอติดตามชมนะครับแล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีคอนเสิร์ตให้กับน้องๆครับพี่เบสคอนเสิร์ตนะที่หลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยายีหัวใจที่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยึดครองถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชายแม่สติให้น้องๆติดตามกันว่าวันพรุ่งนี้คอนเสิร์ตจะสนุกมากน้อยเพียงไหนนะครับให้เราติดตามชมในเพจได้เลยนะครับน้องๆทุกคนอย่าลืมติดตามนะครับโอเคครับวันพรุ่งนี้เจอกันครับพี่จะขอสัญญาจะรักแก้วตาจนชีพมาลายนางแม่ยอดยายีWe'll be right back.
สวยขยี้ใจครับผมฝากวิลักษ์แฟนเพลงด้วยกันแล้วกันนะ